ขณะเดียวกันเราได้เห็นฝีมือของการทำงานของรัฐบาลในเรื่องของการต่างประเทศว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับหลักคิดตั้งแต่เปิดแถลงการของเศรษฐาทวีสินผ่านทวิตเตอร์ทำให้กลุ่มฮามาสและมุสลิมแสดงความไม่พอใจตัวประกันเป็นคนไทยของโลกนะครับปรากฏว่าไทยก็ถูกจับเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของตัวประกันการเจรจาจนถึงขนาดนี้พยายามเจรจาทุกทางแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับคนไทยนะครับในเหตุการณ์สงครามที่กำลังบานปลายและตายเบื่อเลยทีเดียวอิสราเอลก็ถล่มกาซาอย่างหนักฮะถึง240จุดตัดเป็น2ส่วนตายแล้วเกือบ 10,000 คนอิสราเอลระบุปฏิบัติการโจมตีครั้งสำคัญตัดฉนวนกาซาออกเป็น2ส่วนในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเดินทางเยือนตะวันออกกลางมุ่งเน้นด้านการมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่อิสราเอลแต่ปฏิเสธเช่นเดิมต่อเสียงเรียกร้องจากนานาชาตินะครับเพื่อให้มีการยุติหยุดยิงในขณะที่ผวากันหมดฮะรุมสับรัฐมนตรียิวครั่งชาติยุทิ้งบอมนิวเคลียร์ถล่มกาซาให้แหลกเป็นจุนรัฐมนตรีอิสราเอลคนหนึ่งถูกระงับนะครับจากการเข้าร่วมประชุมคณะรัฐบาลจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมนะครับจากการเปิดเผยของทำเนียบนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูหลังจากชี้แนะระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนให้ประเทศของเขาหย่อนระเบิดนิวเคลียร์ใส่ฉนวนกาซาแก้แค้นกรณีที่พวกนักรบฮามาสบุกทำการโจมตีหนองเลือดเมื่อช่วงตุลาคมนะฮะความเห็นที่เรียกเสียงประณามในวงกว้างเลยทีเดียวนะครับในขณะที่อาการไม่ค่อยดีฮะเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนบอกไม่พร้อมคุยกับรัสเซียหลังลือถูกตะวันตกกดดันเจรจายุติสงครามประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้นะครับแห่งยูเครนบอกว่ายังไม่พร้อมเจรจากับรัสเซียจนกว่าทหารของมอสโกจะถอนกำลังออกจากนอกประเทศของเขาพร้อมปฏิเสธข่าวลือที่ว่าบรรดาเจ้าที่ตะวันตกชี้แนะให้จัดการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับในขณะที่ไฟย้อนสอนเนทันยาฮูนะครับการชุมนุมในอิสราเอลกำลังเกิดขึ้นไม่พอใจการรับมือฮามาสโจมตีผ่านวิกฤตตัวประกันประชาชนนับพันคนรวมตัวกันประท้วงบนถนนในอิสราเอลถาโถมแรงกดดันให้นายกรัฐมนตรีนะครับเบนจามินเนทันยาฮูต่อกรณีที่รัฐบาลของเขาขาดการเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์กลุ่มนักรบปาเลสไตน์หรือฮามาสบุกทำการโจมตีรวมถึงแนวทางจัดการกับวิกฤตตัวประกันที่กำลังขยายตัวกว้างในขณะที่คนนับหมื่นคนชุมนุมในสหรัฐอเมริกาเรียกร้องหยุดยิงในฉนวนกาซากล่าวหาไฟเขียวฆ่ายิวล้างเผ่าพันธุ์ในปาเลสไตน์ผู้ประท้วงนับหมื่นคนรวมตัวกันในเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาเรียกร้องข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาพร้อมกล่าวหาประธานาธิบดีโจไบเดนให้สิทธิอิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์หลังจากอเมริกายังคงขัดขืนเสียงวิงวอนในวงกว้างให้ยุติสงครามท่ามกลางจำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งไม่หยุดเลยทีเดียวสงครามลามเข้าบ้านฮะพ่อของแองเจลิน่าโจลีโพสต์คลิปผิดหวังลูกนะครับแสดงจุดยืนต้านอิสราเอลเข็นฆ่าพลเรือนในฉนวนกาซาสงครามลุกลามกลายเป็นปัญหาครอบครัวแล้วสำหรับนักแสดงนะครับแองเจลิน่าโจลีนะครับเมื่อล่าสุดจอห์นวอยนักแสดงรุ่นใหญ่พ่อแท้ๆของเธอออกมาทำการโพสต์คลิปนะครับแสดงความผิดหวังต่อจุดยืนของลูกตัวเองที่ต้านอิสราเอลในการทำสงครามเข็นฆ่าพลเรือนในปาเลสไตน์
ในขณะที่อาจจะไม่ไหวทนดูไม่ไหวจอร์แดนก็ส่งเครื่องบินบรรทุกเวชภัณฑ์เร่งด่วนนะครับย่อนทางอากาศช่วยโรงพยาบาลในกาซา สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2แห่งจอร์แดนโพสต์ข้อความผ่าน X นะครับว่ากองทัพอากาศจอร์แดนได้นำเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเร่งด่วนไปส่งให้แก่โรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งในฉนวนกาซาในขณะที่ขยมขวัญ นะแดนหมีสื่อเผยนะครับนิวเคลียร์ใหม่ของสหรัฐอเมริกามีแสงยุทธภาพสังหาร 300,000 ชีวิตในกรุงมอสโกนิตยสาร Newsweek นะครับรายงานว่าระเบิดนิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่สหรัฐอเมริกากำลังพัฒนาขึ้นมามีศักยภาพทำลายสูงกว่าระเบิดที่ถล่มเมืองฮิโรชิมา24เท่าหากทิ้งลงกลางกรุงมอสโกจะสังหารผู้อยู่อาศัยได้มากกว่า 300,000 คนจากประชากรทั้งหมด13ล้านคนของเมืองหลวงรัสเซียอ้างอิงจากภาพจำลองเว็บไซต์แห่งหนึ่งนะครับในขณะที่18หน่วยงานหลักของ UN ออกมาทำการชี้แจงแล้วก็ร่วมจี้นะครับหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมในฉนวนกาซาผู้นำหน่วยงานหลักๆขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการแสดงความเศร้าใจและสลดใจต่อตัวเลขพลเรือนที่เสียชีวิตในกาซาพร้อมเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมในทันทีระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับเป็นที่ฮือฮาเซเลนสกี้ก็เตรียมบินเข้าเทลอาวีฟนะครับให้กำลังใจเนทันยาฮูสัปดาห์หน้าหลังบนนะครับกับประธาน EU อิสราเอลแย่งความสนใจชาวโรคจากยูเครนนะครับวอชิงตันจัดแจกแพ็กเกจติดอาวุธ425ล้านดอลลาร์สหรัฐปลอบใจสำนักข่าวเอเจนซี่กับรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดียูเครนโวโรโดมีเซเลนสกี้ยืนยันนะครับประธานกรรมาธิการสหภาพยุโรปว่าความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์นั้นทำให้ทั่วโลกจับจ้องและเบี่ยงเบนความสนใจจากการสู้รบของยูเครน1วันหลังรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปิดเผยตัวเลขแพ็กเกจความช่วยเหลือทางทหารรอบใหม่425ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมจรวดต่อต้านโดรนนะครับผู้นำยูเครนทำเซอร์ไพรส์นะครับเตรียมบินเข้ากรุงเทลอาวีฟให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนะฮะในช่วงสัปดาห์หน้านะครับในขณะที่ตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยฮะเศรษฐาทวีสินก็มีการคุยผบ.ส.ส.บอกว่าเห็นภาพตัวประกันไทยยังมีชีวิตหวังช่วยหยุดยิงปล่อยคนนะครับเศรษฐาทวีสินบอกว่าได้คุยกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเห็นภาพถ่ายตัวประกันแรงงานไทยย้ำยังมีชีวิตหวังอาศัยช่วงอิสราเอลหยุดยิงเปิดช่องช่วยคนออกจากพื้นที่นะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะฮะเศรษฐาทวีสินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไทยเมื่อวันที่5พฤศจิกายนได้พูดคุยกับพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งได้รับรายงานความคืบหน้าว่าได้มีการถ่ายภาพนะครับขออภัยฮะได้มีภาพถ่ายของตัวประกันซึ่งเข้าใจได้ว่าอย่างน้อยที่สุดตัวประกันยังคงมีชีวิตอยู่และกำลังพยายามเจรจาอยู่ซึ่งขณะนี้กำลังดูว่าช่วงไหนของการรบภาคพื้นดินอาจจะมีพักบ้างบางทีการหยุดพักยิงชั่วคราวอาจเป็นระยะ1ถึง2วันซึ่งอาจเป็นช่องทางในการลำเลียงตัวประกันออกมาได้ทั้งนี้ประเทศไทยเพิ่งทำการพึ่งพางมาเลเซียค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อถามถึงความคืบหน้าตัวประกัน3คนที่ยังไม่หาตัวไม่พบนะครับถูกจับอีก1ตัวเข้าไปฮะและถูกจับอีก1คนมีความคืบหน้าหรือไม่เศรษฐาบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าเข้ามาจากการวิเคราะห์จนถึงขณะนี้นะครับต้องยอมรับว่าสงครามในยูเครนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับขู่ใช้อาวุธนิวเคลียร์กันแล้วไม่ว่าที่ฉนวนกาซาไม่ว่าที่จะเป็นในส่วนของยูเครนไม่ว่าที่รัสเซียมีการขู่ใช้อาวุธนิวเคลียร์กันอย่างต่อเนื่องนะครับสงครามตอนนี้ไม่ใช่ดูท่านะฮะบานปลาย
มีคนตายแล้ว 9,925 ศพมีแนวโน้มตัวเลขจะพุ่งสูงขึ้นที่ผ่านมาอิสราเอลทำการโจมตีติดต่อกัน425จุดอย่างต่อเนื่องแบ่งฉนวนกาซาแบ่งออกเป็น2ภาคนะครับในขณะที่ UN ก็มีการเรียกร้องอย่างต่อเนื่องในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ไปเดินสายเพื่อขายอาวุธเป็นสำคัญเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจคือสหรัฐยังคงมุ่งมั่นในการขายอาวุธนะถึงแม้จะมีการชุมนุมนับหมื่นคนในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในการต่อต้านการใช้ความรุนแรงและการสนับสนุนการใช้ความรุนแรงในที่ประชุม UN สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศต้นๆนะที่ยืนยันที่จะให้มีการใช้กำลังกวาดล้างกลุ่มฮามาสในอิสราเอลนะครับจนถึงที่สุดโดยเฉพาะบริเวณฉนวนกาซาทำให้ปัจจุบันประเทศที่ไม่พอใจสหรัฐอเมริกานะครับประกอบไปด้วยอิหร่านนะครับซีเรียนะฮะและประเทศพันธมิตรต่างๆเนี่ยรวมทั้งจอร์แดนด้วยก็แสดงความไม่พอใจอย่างมากสถานการณ์ตอนนี้ก็กำลังบานปลายอย่างต่อเนื่องส่วนคนไทยที่ถูกจับไปปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับแต่ที่ถูกจับเพิ่มเติมไปอีก1รายเสียชีวิตไปอีก2รายนั้นนะเศรษฐาก็บอกว่ายังไม่ทราบเลยว่าจะไปยังไงต่อไปแต่จนถึงขณะนี้ก็คาดหวังว่าจะเอาตัวประกันออกมาได้ในช่วงเวลาหยุดยิงซึ่งผมเรียนว่าเป็นไปได้ยากสถานการณ์ตอนนี้สงครามกำลังหนักและหนักหน่วงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างซึ่งผมเรียนมาตลอดนะว่าสงครามเนี่ยขยายวงกว้างและยากเลยที่จะมีการหยุดในช่วงเวลานี้มีแต่ความรุนแรงจะเพิ่มเติมขึ้นขณะเดียวกันเราได้เห็นฝีมือของการทำงานของรัฐบาลในเรื่องของการต่างประเทศว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับหลักคิดตั้งแต่เปิดแถลงการของเศรษฐาทวีสินผ่านทวิตเตอร์ทำให้กลุ่มฮามาสและมุสลิมแสดงความไม่พอใจตัวประกันเป็นคนไทยของโลกนะครับปรากฏว่าไทยก็ถูกจับไปอันดับต้นๆของโลกเลยเดียวสำหรับเรื่องของตัวประกันการเจรจาจนถึงขนาดนี้พยายามเจรจาทุกทางแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์
มหิศรภูมิพลราชวรางคูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพธิ์ใหญ่พระบาทมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืน